สวัสดีครับก็ขึ้นแท่นเป็นว่าที่นางเอกเบอร์ต้นๆของช่องไปแล้วก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวสวยอย่างสาวทิสาวาริทิสาริมธรรมาหีสอนที่ดูเหมือนว่านับวันเจ้าตัวจะยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆก็เป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้สาวทิสานั้นสนิทสนมอยู่กับปัจจันปรมะอิมมโนไทยก่อนที่ทางด้านหนุ่มปัจจันจะมีรูปหลุดขณะที่กำลังวิดีโอคอลอยู่กับสาวสวยรายหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีข่าวว่าทั้งคู่ได้เลิกลากันไปแล้วซึ่งล่าสุดก็เลยทำเอาชาวเน็ตจับตามองความสัมพันธ์ของสาวทิสากลับอดีตคนรักอย่างกันนภัทรภายหลังจากทั้งคู่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งซึ่งงานนี้ก็มีภาพหลุดออกมาว่าทั้งคู่ยังนั่งข้างๆกันในงานแถลงข่าวซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับอดจิ้มไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังเป็นโสดเช่นเดียวกันอีกด้วยงานนี้ไม่รู้ว่าฐานไฟเก่าจะกลับมาคุกขึ้นอีกครั้งหรือไม่นะ